อีกแล้วนะคะในช่างส่งออกโปรโมชั่นปอดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะไม่พลาดค่ะโอมิกรถนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของ Y-Tech นั่นเองค่ะแต่จะเป็น Y-Tech รุ่นไหนนั้นตามโอมาดูในคลิปได้เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างโอเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้คือรุ่น Y-Techขับเคลื่อน2ล้อค่ะแต่ว่าเป็นเกียร์10สปีดนั่นเองเป็นไบเทอร์โบนะคะแต่ถ้าลูกค้าสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเหมือนตัว6สปีดเลยเราจะดูยังไงได้ว่ารถของเรา10สปีดไหมให้ดูด้านข้างค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะแกมด้านข้างนะคะจะเขียนว่าไบเทอร์โบเลยนะคะอันนี้ก็คือเกียร์10สปีดของเรานั่นเองสำหรับคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ 1,174,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสีที่เพิ่มเงินนะคะก็จะมีสีส้มสีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองเนาะสำหรับคันนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะที่เรียกได้ว่าสไตล์เมกาแล้วก็ผสมออฟโรดนิดนึงนะคะทรงนี้เนาะก็คือใส่หน้าเหล็กแฮมเมอร์นั่นเองหน้าเหล็กแฮมเมอร์นะคะเป็นอะไรที่ใส่กับรุ่นไหนของเรานะคะก็สวยโดดเด่นเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ใส่ของแฮมเมอร์มาพร้อมกับตัวห่วงแดงนะคะอันนี้ก็แถมมากับตัวกันชนหน้าเลยนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะที่ลูกค้าเห็นเนี้ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็เป็นไฟสแตนบายไฟเลี้ยวนะคะในส่วนของตัวแฮมเมอร์นะคะอันนี้บริษัทของแฮมเมอร์นี่รับประกันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code ค่ะแล้วก็ไปกรอกข้อมูลได้เลยนะคะแฮมเมอร์ Hammer เขารับประกันชิ้นงานของเขาเนาะในส่วนของด้านล่างนะคะแข็งอันนี้ก็มีแข็งติดตั้งเพิ่มไปด้วยนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะเราก็ออกแบบแบบเดียวกับแรปเตอร์เป็นกระจังหน้าสีดำด้านแบบนี้ดุแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะด้านบน3จุดสีส้มหรือว่าสีขาวอันนี้แจ้งได้นะคะกล้องนะคะจะซ่อนอยู่ใต้กระจังหน้านั่นเองค่ะใต้โลโก้ FORD ของเรานั่นเองสวยงามมากๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะของแถมที่เราแถมให้ยังแถมตัวชุดข้อไฟหน้าให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นที่ดูสูงแล้วก็ดูใหญ่ดูบึกบึนมากๆเลยนะคะเพราะว่านี่เลยค่ะช่วงล่างของโอนะคะมีการเปลี่ยนให้กับลูกค้าด้วยค่ะทำการยกให้นะคะ2นิ้วเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนปีกนกให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นปีกนกของ Forefender นั่นเองนะคะปีกนกสีแดงแบบนี้ปรับองศาแบบนี้เลยนะคะยกให้เลย2นิ้วในส่วนของแม็กนะคะระยางเนาะตัวนี้เราจัดเซตให้เลยนะคะเป็นแม็กของ Oasis นะคะมาพร้อมกับยาง MT ค่ะตัวนี้นะคะหน้ายางสเปคยางนะคะที่เราแถมให้กับลูกค้าจะเป็นตัว33คูณ 12.50 นั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ20เท่ๆรุยๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นตัว10สปีดแน่นอนค่ะกล้องนะคะรอบคันนะคะก็จะซ่อนอยู่ข้างกระจก2ฝั่งแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนั่นเองค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะชุดครอบต่างๆอันนี้โอติดตั้งให้ครบเลยนะคะรวมถึงกันสาดนะคะด้านบนเป็นราวหลังคาแล้วก็โลบาร์นี่มาจากโรงงานนะคะตรงรุ่นเลยของรุ่น Y-Tech นั่นเองโอลืมไปนะคะว่ามีซุ้มล้อติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเซตนี้เลยเนาะขนาด6นิ้วนั่นเองค่ะสีดำด้านแล้วก็แถมสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะคะด้านท้ายแลนเจอร์นั่นเองในส่วนของชุดแต่งนะคะยังไม่หมดค่ะด้านท้ายของเรานะคะก็มีชุดแต่งนะคะที่พิเศษมากๆเลยนะคะด้านหน้าเป็นแฮมเมอร์แล้วนะคะด้านท้ายนะคะก็ใส่ตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะนี่เลยแฮมเมอร์ตัวนี้ก็พิเศษมากๆนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะมาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะคะแล้วก็มีไฟ2ป้ายให้เรียบร้อยค่ะมีการติดตั้งนะคะตัวชุดข้อฝาท้ายให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็น FORD สีดำด้านเลยนะคะว้าวโลโก้ให้ลูกค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะมีกล้องซ่อนใต้โลโก้เราต้องว้าวให้เรียบร้อยเลยอะคริลิกค่ะคำว่าแลนเจอร์อันนี้ติดตั้งให้เลยนะคะไฟท้ายค่ะอันนี้โอก็ครอบไฟท้ายให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ลูกค้าเห็นด้านหลังนี้นะคะอันนี้คืออุปกรณ์เดิมของลูกค้านั่นเองค่ะแล้วก็ส่งคืนลูกค้านะคะเพราะว่าเราใส่ตัวหน้าแฮมเมอร์เนาะของเดิมพวกกันชนด้านหน้าเราก็ส่งคืนลูกค้าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็มีการแต่งหน้าแฮมเมอร์นะคะหลังก็เป็นแฮมเมอร์เนาะใส่แม็กยางขอบ20ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ค่ะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ